ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาชมนะครับต้นกระท่อมกันนะครับซึ่งปกติแล้วต้นกระท่อมเมื่อไม่นานมานี้นะครับก่อนที่เขาจะปลดล็อกนะครับก็ไม่มีใครกล้าปลูกกันนะครับเพราะว่าโดนจับนะครับแต่พอหลังจากที่ปลดล็อกกันก็มีหลายคนก็หากันมาปลูกนะครับส่วนของผมนั้นก็ได้มาจากน้องนะครับน้องก็ให้มาปลูกเพื่อไว้ประจำบ้านนะครับเพราะว่ากระท่อมนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นความดันยาขยันนะครับแก้ความดันก็แก้ได้นะครับคนที่กินแต่ต้องกินปริมาณที่พอเหมาะนะครับฉะนั้นพืชสมุนไพรนะครับหลายๆชนิดบางครั้งอาจจะผิดกฎหมายแต่คนที่เอามาทำนะครับก็ไปดัดแปลงก็เลยอาจจะทำให้ผิดกฎหมายไปนะครับแต่พอระยะหลังมานะครับก็มันเป็นยาที่สามารถรักษาโรคได้นะครับก็เขาก็เลยปลดล็อกนะครับเพื่อให้คนนั้นได้ปลูกกันนะครับโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับผมก็ได้มาแล้วก็ทำการปลูกไว้สักหนึ่งต้นนะครับไว้ประดับอย่างน้อยๆก็คงจะไม่มีใครขโมยกันนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนนั้นถ้าใครมีใบกระท่อมนี่จะมีคนมาตัดนะครับมาตัดใบมาตัดบางคนก็ตัดยกลําต้นไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คงมีกันทุกบ้านนะครับก็ปลูกไว้นะครับไว้ที่บ้านนะครับก็เพื่ออย่างน้อยๆนะครับอนาคตก็อาจจะได้ขยายพันธุ์จากเมล็ดนะครับก็เราปลูกไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับผมเป็นคนที่ไม่เสพใบกระท่อมไม่กินใบกระท่อมนะครับแต่ว่าก็ได้มาก็ยังต้องศึกษาว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะทําคลิปต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมก็มีแค่ต้นเดียวนะครับกันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับถ้าคอมเมนต์มานะครับเป็นหลักวิชาการก็จะได้ประโยชน์กับคนที่ชมคลิปนะครับส่วนผมนั้นบอกตรงๆว่าไม่มีความรู้เรื่องใบกระท่อมนะครับที่เขารับประทานกันนะครับเคยเห็นเคยนั่งดูเพื่อนเพื่อนนั่งเคี้ยวกันนะครับผมก็ไม่กล้านะครับผมไม่กล้าพูดกันตรงๆนะครับก็แต่ประโยชน์ของมันก็คงมีประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ถ้ากินเยอะมันอาจจะมีผลต่อร่างกายด้วยนะครับตามที่ฟังมานะครับผมไม่เข้าใจก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วถ้าใครที่พอมีความรู้เรื่องกระท่อมก็คอมเมนต์มานะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับอนาคตก็คงจะได้มีเมล็ดขยายพันธุ์นะครับอีกนานนะครับผมไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ